สดบันเทิงฟิล์มมอบรอยยิ้มน้องๆโรงเรียนสอนคนตาบอดส่งความสุขท้ายปีก่อนอำลาซีซั่น1ฟิล์ม for fanฟิล์มมอบรอยยิ้มน้องๆโรงเรียนสอนคนตาบอดมอบความบันเทิงและความฟินให้แฟนๆมาจนใกล้ปิดซีซั่นแรกแล้วสำหรับฟิล์ม for fan ฟิล์ม for fan โปรเจกต์พิเศษรายการออนไลน์ของฟิล์มธนภัทรกาวิระพระเอกเบอร์ท็อปแห่งช่องวัน31โดยสัปดาห์ล่าสุดเปลี่ยนบรรยากาศจากที่ออกไปเซอร์ไพรส์ขอบคุณแฟนๆเปลี่ยนมาเป็นชวนเหล่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฟนฟิล์มแฟนคลับฟิล์มเดินทางไปสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้น้องๆผู้พิการทางสายตาที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์สัมผัสได้ถึงพลังงานบวกและมวลความสุขที่อบอวลไปทั่วเลยจริงๆงานนี้แฟนฟิล์มนัดกันใส่เสื้อสีฟ้าสีโปรดของหนุ่มฟิล์มอย่างพร้อมเพรียงด้านพระเอกหนุ่มใส่เสื้อทีเชิ้ตสีขาวที่แฟนคลับทำให้เป็นพิเศษมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้แบบได้ใจทีมซัพพอร์ตไปเต็มๆเช่นกันฟิล์มเผยว่าปกติส่วนตัวผมจะทำชาริตี้ทุกๆปีอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยทำกิจกรรมอะไรน้องๆผู้พิการทางสายตาเลยอะไรคือสิ่งที่จะทำให้น้องมีความสุขมีรอยยิ้มได้ก็เลยลองปรึกษาคุณครูที่มูลนิธิคิดว่าการใช้เสียงน่าจะช่วยให้น้องๆมีความสุขได้เลยคิดกิจกรรมทุกๆอย่างให้เกี่ยวกับเสียงมาสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้พวกเขาเลยชวนแฟนคลับมาทำสิ่งดีๆร่วมกันครับโอกาสนี้ฟิล์มยังฝากอวยพรปีใหม่มาถึงทุกคนด้วยว่าปีใหม่นี้ผมขอให้เป็นปีที่ดีขึ้นของทุกๆคนนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลโควิดแล้วก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองนะครับศรีต้าโพสต์ซึ้งถึงสามีครบรอบ1 ปีแคปชั่นหวานไม่มีอะไรจะให้นอกจากเรื่องนี้เพิ่งจะอุ้มท้อง7 เดือนและควงแขนสามีหนุ่มกรณ์ณรงค์เดชไปสวีทหวานที่ทะเลภูเก็ตสำหรับว่าที่คุณแม่คนสวยศรีต้าเจนเซนโดยรวบยอดทั้งเทศกาลปีใหม่รวมไปถึงวันครบรอบแต่งงานในครั้งเดียวซึ่งล่าสุดศรีริต้าก็ได้โพสต์ภาพแต่งงานเมื่อ1 ปีที่แล้วพร้อมเขียนแคปชั่นสุดหวานแท็กตรงไปยังกรณ์ณรงค์เดชไว้ว่า4 มกราคม 2020วันนี้ปีที่แล้วครบรอบ1 ปีริต้าไม่มีอะไรมากกว่าคำว่าขอบคุณสำหรับความรักที่อบอุ่นที่สุดขอบคุณที่ให้เกียรติริต้ามากๆจนรู้สึกว่าตัวเองโชคดีดั่งฝันไปปีนี้นอกจากเป็นภรรยาที่น่ารักของสามีแล้วริต้าจะเป็นคุณมอมมี่ที่ดีนะคะรักที่สุดแอดกรณรงค์เดชเครื่องหมายสี่เหลี่ยมริธากรงานนี้แฟนๆต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีและแอบลุ้นเบาๆว่าอยากเห็นหน้าหนูน้อยในท้องที่มาเป็นส่วนเติมเต็มให้ครอบครัวนี้น่ารักและอบอุ่นขึ้นเร็วๆแล้วเจ้าว่าที่คุณแม่ศรีริต้าอุ้มท้อง7 เดือนสวยออร่าพุ่งทะลุเฟรมคนแห่ทักได้ลูกสาวชัวร์เปิดบ้านศรีริต้าก่อนฉลองคริสต์มาสสุดอบอุ่นว่าที่คุณแม่สวยมากในชุดเดรสสีแดงศรีริต้าน้ำหนักพุ่ง9 กิโลกรัมเปิดใจอารมณ์สุดสวิงแต่ไม่เคยไปลงที่สามีสุดจริงขนมจีนออกรถป้ายแดงให้แม่ไว้ขับมาเลี้ยงหลานชาวเน็ตแห่ส่องทะเบียนป้ายแดงทำเอาคุณแม่ถึงกับยิ้มแก้มปริการเลยทีเดียวสำหรับของขวัญชิ้นโตต้อนรับปี2021ที่ลูกสาวคนเก่งขนมจีนกุลมาศ
หรือที่หลายคนคุ้นหูกันในชื่อขนมจีนกามิกาเซ่ตั้งใจมอบให้ในวันพิเศษโดยของขวัญชิ้นที่ว่านี้เป็นรถหรูสีขาวคันงามที่สาวขนมจีนถึงกับออกปากเองเลยว่าถูกอกถูกใจคุณแม่เป็นที่สุดเพราะนอกจากจะเป็นรุ่น Limited Edition แล้วเจ้าตัวก็ยังแอบแซวคุณแม่ขำๆตบท้ายด้วยว่าสงสัยจะติดโรคชอบรถมาจากลูกเขยสุดหล่ออย่างเคนสารศาสตร์มาซะแล้วปังปุริเยต้อนรับปีใหม่ออกรถคันใหม่ให้นายแม่แอดเนแม่ดอทยูซ่าไว้ให้คุณยายขับรถมาเลี้ยงหลานนะคะตอนแรกถามอยากได้รถอะไรบอกเอาอะไรก็ได้สุดท้ายมาเจอคันนี้ถูกใจไม่ไหวลิมิเต็ดครบรอบ100ปีคุณนายแม่ยังไงก็จะเอาคันนี้ให้ได้เอาเลยสงสัยโรคชอบรถของลูกเขยติดมาถึงแม่ยายละจ้าขณะที่คุณแม่ก็ได้ใช้โอกาสนี้เช่นเดียวกันเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับความน่ารักของลูกสาวพร้อมกับบอกด้วยว่าเป็นของขวัญที่แม่ชอบมากจริงๆของขวัญปีใหม่น้ำตาจะไหลลูกบอกเดี๋ยวจะเปลี่ยนรถให้แม่บอกอะไรก็ได้พอไปเห็นคันนี้เข้าราคาเกินความจำเป็นขนมจีนบอกแม่ไม่เป็นไรขอให้แม่ชอบหนูอยากทำให้ขอให้แม่บอกแม่อยากได้อะไรให้บอกขอบคุณนะขนมจีนเฉลยเพศลูกคนแรกแล้วให้แฟนๆช่วยตั้งชื่อลูกขึ้นต้นตัวเคขนมจีนโพสต์ภาพกับสามีสุดที่รักครบรอบแต่งงาน2ปีหวานทะลุเฟรมขนมจีนท้องแล้วเผยภาพอัลตราซาวด์ลูกน้อยเห็นชัดว่าจมูกโด่งมากเอกบุษกรพร้อมแล้วขอเพรซานต้าปีหน้าอยากได้ลูกเอกบุษกรพร้อมแล้วขอเพรซานต้าปีหน้าอยากได้ลูกทำเอาแฟนๆช่วยลุ้นให้สมหวังเอกบุษกรพร้อมแล้วเตรียมพร้อมร่างกายที่จะเป็นคุณแม่ลูกสองมีทายาทอีกคนออกมาเป็นเพื่อนเล่นให้กับน้องเรียนแล้วสำหรับนักแสดงสาวเอกบุษกรเพราะล่าสุดในวันคริสต์มาสและปีใหม่เธอและสามีกับตันภูทเนศพร้อมลูกชายก็ได้จัดปาร์ตี้เล็กๆอบอุ่นกันที่บ้านพร้อมทั้งเผยข้อความที่ขอพรเอาไว้ว่าซานต้าขาปีหน้าขอแบบนี้อีกสักคนนะเขางานนี้ทำเอาเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่โดยบอกว่าแอบช่วยลุ้นให้ครอบครัวนี้สมหวังเร็วๆI'm not afraid to die.